ล่างสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาชมหัวลากอีก1คันครับโอ้โหคันนี้ใหญ่มากนะฮะเป็นรถมิตซูบิชิครับสุดยอดจริงๆคันนี้ใหญ่มากครับเพิ่งเป็นคันแรกเหมือนกันนะฮะที่เป็นหัวลากแล้วก็ยกดำสามารถดำดินได้อ่ะสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีครับพี่ชื่อจิ๊บครับชื่อจิ๊บใช่ไหมฮะเป็นเจ้าของรถคันนี้ใช่ไหมครับเป็นเจ้าของรถครับโอ้คันนี้ยี่ห้อมิตซูบิชิเป็นรุ่นอะไรเอ่ยเนี่ยรุ่นมิตซูบิชิฟูโซ่528ครับฟูโซ่528ใช่ไหมฮะเครื่องเดิมๆเลยไหมเครื่องเดิมๆเลยแต่งอะไรบ้างปะไม่ได้แต่งเลยครับเหรอครับโอ้มันไม่น่าไหวนะไหวครับถ้าเป็นแรงม้านี่เท่าไหร่นะแรงม้า240แรงม้าครับ240แรงม้านะฮะโอ้โหคันนี้นี่สุดยอดจริงๆดูสีสันดิสวยงามมากเลยแต่ข่าวว่าสีนี่คือเพิ่งไปทำมาใหม่ใช่ไหมครับโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะคันนี้ก็คือเราวิ่งหินดินทรายอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะครับผมดูตัวรถดิเดี๋ยวนี้นะฮะรถพ่วงรถหัวลากหรือว่ารถ10ล้อ6ล้อนี่แต่งกันแบบโอ้งดงามมากดูดิผมจะให้เพื่อนๆดูคือผมเองเนี่ยก็ไม่มีรถใหญ่นะแล้วผมเห็นคนที่มีรถใหญ่ๆแบบเนี้ยแล้วเขาชอบแต่งกันแบบแนวเนี้ยเป็นเพราะอะไรอ่ะทำไมต้องแต่งแนวนี้ด้วยสีเดิมๆหรือว่ารถเดิมๆมันวิ่งไม่ได้เหรอหรือยังไงฮะเดิมๆมันขับไม่ได้ครับขับไม่มันครับมันไม่หล่อใช่ป่ะครับโอ้โหมันไม่สวยใช่ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองรีวิวคันนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่าเขามีอะไรมาบ้างนะฮะนอกจากของเดิมนะคันนี้นี่คือปกตินี่เป็นรถดำเลยไหมหรือว่าเป็นรถหัวลากโดยตรงเลยครับหัวลากโดยตรงแต่เราและไอ้อย่างยกดำข้างหลังนี่ล่ะยกดำข้างหลังเราก็ไปสั่งต่อเพิ่มเป็นอุปกรณ์ส่วนควบอ๋อก็คือพูดง่ายๆว่า
เป็นรถหัวลากโดยตรงแต่เราก็มาสั่งชุดหลังนี่เอามาใส่ต่างหากครับผมอ๋อที่ปกติที่ผมเห็นรถหัวลากที่เขาลากตู้คอนเทนเนอร์อย่างเดียวกันไหมอย่างเดียวกันครับแต่เพียงแต่ว่าหลังกระบะนี่คือเราแต่งเติมมาต่างหากใช่ครับโอ้แม่เจ้าราคาเท่าไหร่เนี่ยประมาณอ๋อราคาประมาณ 550,000 ถึง 650,000 โอ้โห 500,000 ฟ้านะครับซื้อรถปิกอัพได้คันนึงเลยโอ้โหแม่เจ้าแล้วล้อนี่ล่ะคือมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยใช่มั้ยฮะเนี่ยครับมันต้องเป็นเงาๆแบบนี้ครับอือหือใช้แทนกระจกที่บ้านไปเลยครับโอ้โหใช้แทนกระจกได้ด้วยนะฮะดูดิโอ้โหนี่1ล้อ2ล้อ3ล้อ4ล้อ5ล้อทั้งหมดนี่มี18ล้ออ๋อแต่ชุดหลังเราไม่ได้ทำใช่ไหมฮะครับเราทำเฉพาะแค่ชุดตัวของตัวแม่นี่เนาะตัวลากนี่เนาะครับโอ้โห10วงเลยไหมหรือว่าเฉพาะแค่วงนอกอย่างเดียว10วงเลยครับบีบทรงบีบสิวได้หมดเลยครับโอ้โหเงาวับบีบสิวได้เลยดูดิโอ้โหต้องอย่างนี้ด้วยนะฮะคันนี้ก็คือหลักๆเราเอาไว้สำหรับวิ่งหินดินทรายใช่ไหมฮะก็วิ่งอยู่แถวโซนจันทบุรีเห็นได้ข่าวว่ามีคนมาติดต่อจะขอรีวิวลงไปในช่อง YouTube ด้วยใช่ไหมฮะวันนี้ผมมาชิงแต่หน้าก่อนนะโอเคนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่แหละครับคันนี้นะฮะยกดำได้ด้วยแล้วก็ชุดหลังเนี่ยประมาณ 500,000 นี่ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะทุกอย่างเลยก็คือมาแบบทั้งคันเลยใช่ไหมครับคือเวลาเราซื้อนี่ก็คือเขายกมาให้เลยทั้งชุดครบชุดครบชุดเลยอันนี้เราสั่งมาจากไหนครับเนี่ยสั่งมาจากชลบุรีครับอู่ชัยเจริญนี่ครับนี่นะครับอู่ชัยเจริญนะฮะโอ้โหเป็นหางดำแบบสวยๆเลยนะครับแล้วลายนี่คือเขาแต่งมาเสร็จเลยไหมหรือว่าแต่งมาเสร็จเลยครับเจ้าของอู่เขาใจดีครับอืมอืมครับเขาแถมลายมาให้โอ้โหแถมลายอะไรมาให้อย่างสวยเลยนะฮะอันนี้สแตนเลสด้วยครับผมทำไมต้องเป็นเลสด้วยอ่ะเหล็กธรรมดาไม่ได้เหรอเหล็กธรรมดาไม่ได้ครับไม่แนวครับเหล็กธรรมดาขับแล้วมันหนักพวงมาลัย สุดยอดนะฮะนี่แหละครับคนที่ชอบรถนะฮะอรรถรสของแต่ละคันนี้ไม่เหมือนกันเลยสำหรับคนที่ชอบรถนะฮะผมเองผมก็ชอบนะชอบเห็นเพื่อนๆชอบดูคลิปของผมที่ผมทำแล้วก็รีวิวรถ10ล้อบ้างรถดำเล็กบ้างนะฮะวันนี้ได้มีโอกาสคันนี้นี่กี่ล้อเนี่ย18เนาะโอ้โหลาก18ล้อนะฮะคันนี้ยกดำได้ด้วยเช่นเดียวกันหลักๆเลยก็คือวิ่งงานแถวๆจันทบุรีนะครับอาจจะมีใครได้เคยเห็นบ้างปกตินี่มีช่องของ Facebook ของเราไหมมีครับแล้วมี YouTube เราไหมยังไม่มีเลยครับแล้วเคยดูช่อง YouTube ของผมไหมก็เนี่ยกำลังติดตามอยู่เลยครับอ๋อได้เดี๋ยววันนี้จะได้เห็นรถตัวเองลงในช่อง YouTube แล้วนะขอบคุณครับนะฮะวันนี้ได้มีโอกาสมารีวิวนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะชุดหลังนี่คือโหเขาทำอันนี้คือเป็นสีหรือว่าเป็นสติกเกอร์เนี่ยเป็นสีครับสีเพ้นใช่ป่ะอย่างนี้เรียกสีเพ้นสีเพ้นครับโอ้โหสุดยอดกระบะนี่ทั้งตัวทั้งหางเลยนี่ 500,000 กว่านี่ก็โอ้ไม่เบานะจริงๆตอนนี้นี่ก็คือเราวิ่งส่งหินส่งดินส่งทรายเนี่ยคืออันนี้เรารับจ้างหรือว่าเราวิ่งเป็นของตัวเองครับวิ่งเป็นของตัวเองด้วยแล้วก็รับจ้างบริษัทห้างร้านต่างๆด้วยครับก็คือเราซื้อหินดินทรายส่งเองขายเองด้วยแล้วก็เราก็รับจ้างเขาวิ่งด้วยใช่ไหมฮะครับผมโอ้โหเคยติดบ้างไหมคันเนี้ยเคยครับเป็นไงมั่งบางทีลูกค้าก็ติดบางทีรถผมเองก็ติด ไม่ใช่ผมถามว่าคือไอ้ความหมายของผมคือรถเคยไปติดหล่มบ้างไหมฮะอ๋อติดบ้างครับแล้วเราเอาขึ้นยังไงรถใหญ่ขนาดนี้เนี่ยก็บางทีก็เอารถแมคโครที่บ้านมาสุยขึ้นครับอืมอืมครับโอ้ต้องใช้แมคโครดันเลยใช่ไหมครับวันนี้พี่จะรีวิวตอนติดไหมครับไม่ต้อง ไม่ต้อง เดี๋ยวเลยไม่มีใครช่วยรถผมลากไม่ไหวอ๋อ ก็ปกติก็คือถ้าติดนี่ก็คือรถใหญ่เนี่ยเวลาที่ติดหล่มนี่ก็คือมันหนักเลยใช่ไหมครับผมเราต้องใช้แมคโครมาช่วยครับผมโอ้ถ้าเกิดเราไปติดไกลๆแล้วทำไงอ่ะเราก็ให้แมคโครเพื่อนๆมาช่วยครับอ๋อเรามีสายงานในเกี่ยวกับเรื่องรถดัมรถแมคโครรถไถอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับผมถ้าเราวิ่งค้าขายหรือว่าเราวิ่งขายหินอย่างเงี้ยคือเราจะวิ่งขายได้ทั้งปีไหมครับหรือว่ามันเป็นหน้าของมันก็วิ่งขายได้ทั้งปีเลยครับเพราะว่าเขาก็ไม่หยุดสร้างบ้านแล้วก็ถนนคอนกรีตอะไรพวกนี้ต้องใช้หินทรายทั้งนั้นเลยครับโอ้เราก็สามารถขายหินขายดินขายทรายได้ทั้งปีเลยครับผมก็เราก็มีลูกค้าเฉพาะของเราใช่ไหมอ๋อก็พอหลังจากว่างเว้นจากงานตรงนั้นการค้าขายตรงนั้นเราก็ไปรับจ้างบริษัทวิ่งอีกต่างหากได้อีกครับผมโอ้งั้นรถคันนึงนี่ก็วิ่งได้ทั้งปีเลยดิครับวิ่งได้ทั้งปีเลยครับโอ้โหไม่เจ้ารถเราเองใช่ไหมฮะครับรถตัวเองครับคันนี้นี่ถ้าตีเป็นราคาทั้งหมดที่แต่งมานี่หมดเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้หมดประมาณ1.5 ล้านถึง1.6 ล้านแล้วครับแม่เจ้าโอ้คันนี้ก็คือเราเป็นรถเก่าอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วเราเอามาดัดแปลงทำใหม่ใช่ไหมครับผมโหถ้าเกิดเป็นรถตอนแรกนี่คือไม่สวยหรือว่ายังไงตอนแรกมันเป็นรถไม่สวยด้วยแล้วมันเป็นรถต้นตระกูลของที่บ้านครับผ
ผมเลยเอาออกมาทำสีแล้วก็ดัดแปลงครับจนหน้าขับนะครับโอ้กว่าจะได้เป็นขนาดนี้นี่เป็นล้านเหมือนกันเนาะครับผมโอ้แต่ใจชอบใช่ไหมฮะครับผมปกติเดี๋ยวผมถามนิดนึงทำไมเขาชอบเอารถเก่าๆมาดัดแปลงกันใหม่ทำไมไม่ตัดสินใจไปซื้อรถใหม่ตุ้มเดียวเลย 2-3 ล้านทีเดียวจบอ๋อบางทีมันสวยอ่ะแล้วมันไม่มีคนดูไม่มีคนมองครับรถเก่าๆรถคลาสสิกเนี่ยคนจะติดตามเยอะโอ้คือรถเก่าเวลาเรามาแต่งปุ๊บมันจะกลายเป็นมุมมองเป็นรถคลาสสิกไปเลยใช่ครับมันดูน่าขับไปเลยครับผมโอ้มิน่าเขาถึงไม่เอารถใหม่มาแต่งใช่ไหมฮะครับรถใหม่มาแต่งมันก็เสียดายและอีกอย่างมันก็แพงด้วยใช่ครับใช่ไหมครับโอ้โหนี่ฮะมันก็เป็นมุมมองแบบอีกแบบนึงสำหรับคนที่ชอบรถแบบคลาสสิกแบบนี้นะฮะดูดิจริงๆมันก็คลาสสิกจริงๆนะผมดูแล้วโหดูลวดลายดิสวยมากนะครับนะฮะแล้วก็สามารถหาเงินได้ด้วยนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยคันนี้ยี่ห้อมิตซูบิชินะฮะแล้วก็ที่อายุของเขานี่ประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็ประมาณ12ปีแล้วครับ12ปีครับผมโอ้แม่เจ้าเครื่องยนต์เราใช้เครื่องเดิมหรือว่าเรายกใหม่ละใช้เครื่องเดิมแล้วเครื่องเดิมเลยใช่ไหมครับผมโอ้แม่เจ้าสุดยอดนะฮะคันนี้ดูดิเรารถสะอาดมากเลยนะฮะดูดิคันใหญ่มากยางนี่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เส้นเท่าไหร่แล้วเนี่ยเส้นละ 6,500 ถึง 6,700 ครับ 6,500 ถึง 6,700 ใช่ไหมฮะอ้าวแล้วที่เขาบอกว่าเส้นหมื่นกว่านี่คือแบบไหนอะเส้นหมื่นฝามันอีกเจียงยี่ห้อนึงครับอ๋ออันนี้เราก็ใช้แบบธรรมดาธรรมดาใช่ไหมเป็นเกรดแบบธรรมดาธรรมดาอ๋อเราสามารถใช้เกรดธรรมดาได้เนาะถ้าอันนี้เป็นเส้นละหมื่นฝาบาทครับอือครับแล้วมันแตกต่างจากข้างหลังยังไงอะมันแตกต่างจากข้างหลังอีตรงที่ยี่ห้อนี่แหละครับอ๋อยี่ห้อมันจะดีกว่าว่างั้นเหรอยี่ห้ออะไรครับเนี่ยเวทเลสครับเวทเลสนะฮะครับผมโอ้สุดยอดอันนี้เส้นละหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเลยครับผมกระทะนี่ชุบส่งไปชุบที่ไหนครับอันนี้เขาเป็นกระทะชุบมาสำเร็จเลยครับอ๋อเราสั่งซื้อชุบมาสำเร็จได้เลยครับผมถ้าตีเป็นใบนี่ใบละเท่าไหร่ใบละ5,500ครับโอ้แม่เจ้าโอ้ยแต่ละอย่างนะฮะรถใหญ่ก็แพงเนาะฝาจะแต่งได้ขนาดนี้นะฮะก็หมดเยอะอยู่พอสมควรแต่ว่าเวลาใช้งานคันนี้นี่เราขับมาประมาณกี่ปีแล้วขับมาประมาณ2ปีเองครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะจอดอยู่ที่โกดังครับลูกน้องก็จะใช้คันใหม่ๆกันหมดไม่มีใครอยากขับรถเก่าผมเลยเอารถเก่าที่บ้านน่ะรถคันต้นตระกูลน่ะมาขับครับอ๋อก็ถ้าว่ารถคันนี้คือเป็นรถมรดกตกทอดมาเนาะเราก็รักเขาใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาเป็นสมบัติเนาะสมบัติของเราด้วยก็ถือว่าเราก็เอามาแต่งใหม่เอามาโมใหม่นิดนึงก็ให้มันดูน่าขับดูคลาสสิกขึ้นใช่ไหมฮะคันนี้นี่รักมากเลยครับผมนะโอ้โหดูดิสุดยอดนะฮะหัวเก่งนี่ก็เพิ่งไปทำมาใหม่ใช่ไหมครับผมเป็นสติกเกอร์หรือว่าสีครับสีเนาะโอ้โหมันเป็นสติกเกอร์ครับอือฮึเราทำมาแพงไหมครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสีเนี่ยอันนี้สีที่อู่เขาเพ้นเขาเพ้นแถมมากับกระบะครับอ๋อเหรอกระบะที่อู่เขาเลยเพ้นสีหัวให้ด้วยครับอืมให้ทำให้เหมือนเลยใช่ไหมครับผมป้ายฟงป้ายไฟข้างบนเหมือนกันครับเขาจะแถมมาโอ้โหดูเป็นกิฟต์เซตแถมมาชุดกิฟต์เซตมาเลยนะฮะครับผมดูนี่สวยงามมากคันนี้ก็วิ่งอยู่แถวจันทบุรีนะฮะสุดยอดจริงๆเครื่องนี่พอไหมครับความแรง200กว่าแรงเองเนี่ยครับผมพออยู่แล้วครับเพราะว่าคันนี้ไม่เคยลงที่ลำบากเลยครับไปแต่งานแผ่นปูนกับร้านวัสดุซะส่วนใหญ่ครับอ๋องานที่เราวิ่งอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือทางมันไม่ค่อยโหดใช่ไหมใช่ครับก็คือส่วนมากก็จะอยู่เป็นบนถนนใหญ่แล้วก็เข้าซอยเล็กน้อยใช่คือเราไม่เน้นว่าไปดันเนินดันเขาใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้สุดยอดน้ำหนักนี่เราทุกได้ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยตามลิมิตของกฎหมายเนี่ยตามลิมิตของกฎหมายก็32ตันครับอือฮึ32ตันนี่คือรวมรถหรือว่าไม่รวมครับน้ำหนักที่บรรทุกมาอย่างเดียวครับถ้ารวมรถแล้วอ่ะมันจะอยู่ที่45ตันไม่เกินใช่ไหมไม่เกินกฎหมายที่กำหนดครับโอ้โหไม่เกินแล้วใช้ใบขับขี่ประเภทไหนอ่ะชนิดที่4ครับชนิดที่4ใช่ไหมครับผมโอ้ชนิดที่4เพราะว่าที่บ้านมันมีหัวลากน้ำมันด้วยผมเองก็ทำใบขี่ชนิดที่4ไว้ชนิดที่4นี่คือขับได้หมดเลยเห็นเขาบอกว่ายกเว้นเครื่องบินกับรถไฟใช่ครับใช่ไหมใช่ครับ เออมันต้องทำไว้อะพี่เพราะว่ามันต้องขนส่งน้ำมันด้วยอะไรด้วยครับที่บ้านมีอยู่หัวนึงครับแต่ว่าเป็นถังน้ำมันรับจ้างเขาวิ่งแต่น้ำมันครับอ๋อเหรอครับโอ้เรามีหลายขั้นเลยใช่ไหมฮะครับโอ้มีเจ้ามีโอกาสผมไปขอรีวิวที่บ้านบ้างนะได้ครับโอ้โหมีโอกาสเลี้ยงข้าวเลยครับได้ได้ขอบคุณมากเลยนะฮะดูดิโอ้เนี่ยคือจริงๆแล้วอ่ะขอขึ้นมารีวิวหน่อยครับผมดูแต่ละอย่างเป็นสแตนเลสหมดเลยนะครับดูดิสวยมากนะอันนี้เราต้องแต่งเติมมาตั้งหากไหมหรือว่าเขาทำมาให้เสร็จครับเขาทำมาให้เสร็จครับอู่ต่อดั้มทำมาให้เสร็จครับอันนี้ก็คือเอาไว้ใส่สัมภาระเนาะครับเวลาที่
เราไม่มีที่นอนเราก็สามารถมานอนได้เลยนะเนี่ยดูดินอนก็ได้หรือนั่งก็ได้ครับใช่ๆนอนก็ได้นั่งก็ได้แต่อันนี้เป็นที่เก็บสัมภาระนะครับเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยแล้วก็มีบันไดด้วยดูดิโอ้โหมีบันไดปีนได้สบายนะฮะเดี๋ยวผมขอปีนขึ้นไปดูข้างหลังหน่อยดิผมมาซนอยู่แล้ว นี่โอ้โหกว้างขวางใหญ่โตมากๆเลยนี่นะฮะโอ้ข้างๆนี่เหมือนเป็นอลูมิเนียมครับอลูมิเนียมครับหรออันนี้คือแผ่นข้างอันนี้ก็คือส่วนมากก็จะเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมครับผมอ๋อเหรอครับที่เขาต้องทำอลูมิเนียมนี่คือเขาต้องการให้มันเบาครับผมเบาแล้วรถจะได้บรรทุกน้ำหนักตรงเนี้ยที่บรรทุกอ่ะจะได้เยอะๆอ๋อถ้าเกิดว่ามันเป็นข้างๆเหล็กน้ำหนักตัวรถมันเยอะเราก็ทุกของได้น้อยใช่ครับเพราะว่าเขาให้45ตันรวมรถใช่ไหมฮะใช่อ๋อเราก็เลยดัดแปลงมาเป็นส่วนมากก็จะเป็นอลูมิเนียมเนาะแผ่นนี้เนาะโอ้โหครับเหมือนกับที่วัยรุ่นเขาเรียกกันว่าไล่เบาไล่เบานะฮะถ้าเป็นรถยนต์ก็ต้องไล่เบาเจาะข้าซีบ้างเจาะนู่นเจาะนี่บ้างใช่ไหมฮะใช่เลยครับคันนี้นี่สุดยอดจริงๆนะฮะคันนี้ก็ถ้าว่าเป็นอันนี้ชุดหลังนี่ก็คือเวลาเราบิดล้อสมมุติว่าเวลาเราหักหมดอย่างเงี้ยนะฮะล้อหลังนี่มันก็ฝืนธรรมชาติไหมฝืนธรรมชาตินิดหน่อยครับใช่ป่ะแล้วเวลารถหนักๆนี่มันก็กินยางมันก็บิดไปตามภาษาของมันใช่ป่ะนิดหน่อยครับโอ้มันขับยากไหมไม่ยากครับเหรอครับผมขับมาจริงๆแล้วขับพ่วงมานี่กี่ปีแล้วฮะขับหัวลากมันเนี่ยเพิ่งเรียนจบมาก็ 3-4 ปีเองครับอืมๆก็มาดูแลบริหารธุรกิจเองใช่มั้ยฮะแล้วก็ช่วยงานที่บ้านแล้วก็คันนี้ผมไม่มีคนขับลูกน้องมาสมัครขับกี่คนก็ไม่ยอมขับคันนี้ครับทุกวันนี้ลูกน้องแทบจะกระโดดขึ้นคันนี้คันเดียวเลย อยากขับมากนะฮะ นี่นะฮะป้ายแดงไงก็ขับกันอ๋ออืมๆนะฮะคันนี้แต่งได้สวยมากนะครับ ดูดิฮะอย่างที่เจ้าของบอกเลยนะครับว่าคลาสสิกจริงๆนะครับรถใหญ่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเอามาแต่งให้สวยๆนะฮะลายสวยๆเนี่ยนะดูแล้วก็น่าขับมากเลยนะฮะใส่ล้อนะฮะทำล้อชุบล้ออะไรอย่างสวยเลยนะครับทั้งหัวทั้งตัวเขานี่ดูดิทั้งใหญ่โตมโหฬารมากเลยวิ่งดินนี่ก็เที่ยวนี้นะฮะผมให้เพื่อนๆดูนี่ครับเอาหินมาลงอยู่ที่แถวๆจันทบุรีนี่แหละครับนี่เราใช้ความเร็วประมาณเท่าไหร่ถ้าเราวิ่งจริงๆอยู่บนถนนเนี่ยฮะอ๋อไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอืมๆครับก็คือวิ่งเร็วไม่ได้ใช่ไหมครับเขามี GPS กำหนดไว้ครับถ้าเราวิ่งเกินที่ GPS กำหนดอ่ะ GPOS เนี่ยมันจะไปฟ้องที่ขนส่งครับแล้วก็มีใบมาเก็บเงินที่บ้านอ๋อคือเขาเก็บเงินเลยเหรอเขาไม่เตือนเลยเหรอเขาไม่เตือนครับอ้าวเหรอครับอ๋อคือรถทุกคันสมัยนี้ก็คือรถใหญ่นี่จะต้องติด GPS แล้วใช่ครับอือหือแล้วถ้าเกิดว่าเราวิ่งเร็วปุ๊บเขาก็ปรับเราเลยใช่ไหมฮะอ๋อเขารู้ใช่ไหมฮะครับผมอือหือถ้าอย่างเมื่อก่อนนี่ถ้าไม่มี GPS ก็เหยียบกันเพลินเลยเนาะใช่ครับหลักๆเลยรถใหญ่เนี่ยนะครับขับตอนแรกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างตอนที่เรายังรู้สึกว่าเราเพิ่งเริ่มขับอ่ะเป็นยังไงบ้างอรรถรสรู้สึกเสียวๆเหมือนตอนมีแฟนคนแรกเลยครับเสียวแบบนั้นเลยใช่ไหมครับผมมันรู้สึกว่ามันเก๊กทั้งเสียวไปหมดเลยใช่ไหมครับผมแล้วพอเราขับได้สักพักนึงรู้สึกเป็นไงบ้างมันโอเคไหมมันก็โอเคครับเหมือนรถทั่วไปแหละครับอือฮึครับมันอาจจะยากกว่าปิกอัพนิดนึงตรงที่ว่ามันใหญ่กว่าใช่ไหมฮะใช่ครับตอนถอยหลังเนี่ยผมถามนิดนึงหัวลากเนี่ยเวลาถอยหลังเนี่ยมันยากไหมไม่ยากครับเราต้องฝึกเราก็ฝึกหลายๆครั้งเอาหน่อยพูดง่ายว่าเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมแล้วเวลาไปสอบใบขับขี่เขาก็ต้องใช้รถอย่างนี้ไปเลยใช่ไหมใช้แบบนี้ไปเลยครับอืมแล้วเวลาไปสอบใบขับขี่นี่คือเขาต้องให้เดินหน้าเบรกถอยหลังอะไรอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็ไปจอดคาเนินอย่างนี้เหมือนกันใช่ใช่ไหมเรามีเทคนิคไหมอย่างสมมติเราไปจอดคาเนินแล้วจะให้มันขึ้นเลยโดยที่มันไม่ต้องถอยหลังเนี่ยอ๋อมันก็เหมือนรถทั่วไปแหละครับปล่อยคาร์ทมันก็เดินหน้าเหมือนรถเล็กเลยครับอ๋อมีเครื่องดับไหมวันนั้นไปสอบขี่ไม่มีครับไม่มี ไม่มีคันไหนดับเลยครับโอ้โหเพราะว่าไปมีผมอยู่คันเดียวอ๋อเหรอครับผมเราไปคันเดียวโดดๆเลยใช่ไหมสอบใบขับขี่นะฮะทำใบขับขี่ให้ถูกต้องแล้วก็รถนะฮะก็ ส่วนมากรถใหญ่เนี่ยเวลาที่อยู่ตามท้องถนนเนี่ยนะฮะมีความรู้สึกยังไงบ้างบางทีเจอรถเยอะๆหรือว่าบางทีเจอรถที่วิ่งแล้วเขาชอบมองว่ารถใหญ่ชอบวิ่งขวามั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยเคยมีอรรถรสแบบนั้นบ้างไหมไม่เป็นไรครับเพราะว่ารถอยู่บนถนนหลายๆคันก็มันก็อบอุ่นดีเหมือนคนมีเพื่อนเยอะไม่เป็นไรครับก็อาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างฮะเบรกกันบ้างตามกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะวุ่นวายกันบ้างอะไรเงี้ยนะขับรถใหญ่นี่เขาบอกต้องใจเย็นใช่ไหมครับใช่ป่ะครับคนขับรถใหญ่นี่ต้องใจเย็นบางทีรถใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วมันเกิดเราบรรทุกน้ำหนักได้45ตัน
ับผมเวลาเบรกนี่มันอยู่ดั่งใจไหมมันก็ไม่ได้อยู่ดั่งใจนะครับแต่ว่ามันก็อยู่เลยครับเพราะว่ารถพวกนี้เขาทำเบรกมาเพื่อการบรรทุกหนักอยู่แล้วพูดง่ายๆว่ามันก็เอาตัวมันอยู่แหละเนาะแต่ถ้าเกิดว่ารถมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานออกมากระทันหันอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็แย่หน่อยใช่ไหมครับผมอย่างนั้นบอกช่วยบอกคนที่อยู่ตามข้างท้องถนนหน่อยดีว่าเวลาเจอรถใหญ่ๆเนี่ยจะต้องทำยังไงไม่เป็นไรครับเจอรถใหญ่ก็วิ่งเข้าใส่เลยครับ เจอรถใหญ่ก็พยายามหลบหน่อยนะนะครับอย่าไปคิดว่ารถใหญ่จะเบรกอยู่ได้ตลอดเนาะเพราะว่าบางทีอาจจะเบรกแตกบ้างหรือว่าน้ำหนักของตัวเขามันเยอะอย่างเงี้ยนะฮะเวลาจะเบรกกระทันหันขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่แบบเป๊ะๆใช่ไหมฮะครับผมแล้วเวลาเราจะเลี้ยวเคยดูในคลิปไหมเวลาที่เขาเลี้ยวเนี่ยมอเตอร์ไซค์มาอยู่ข้างๆเนี่ยเราต้องดูไหมเวลาเราจะออกตัวหรือว่าเราจะเลี้ยวเข้าซอยอะไรเงี้ยครับเราก็ดูบ้างนิดหน่อยครับเพราะว่าเราก็ดูกระจกอยู่แล้วสำหรับคนใจเย็นๆขับมันก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดหรอกครับอ๋อส่วนมากที่ว่าอุบัติเหตุจะเกิดนี่ก็คืออาจจะเกิดจากคนไม่ระวังใช่แล้วก็อาจจะคนใจร้อนหรือห้าวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับผมพวกวัยรุ่นครับก็อย่างที่มอเตอร์ไซค์ไปจอดอยู่ข้างๆนะเพราะว่าบางทีรถใหญ่เนี่ยเขาอาจจะมองไม่เห็นนะฮะมอเตอร์ไซค์นะครับนะฮะมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเล็กๆนะฮะบางครั้งเนี่ยถ้าเข้าไปใกล้สิบล้อเนี่ยนะครับบางทีสิบล้อเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นหรือว่ารถพ่วงรถหัวลากอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะมองท่านไม่เห็นก็พยายามห่างเขานิดนึงนะเพราะว่าถึงจะมีกระจกวิสัยทัศน์ก็อาจจะบางทีมืดหรืออาจจะฝนตกบ้างอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะมองไม่ได้เหมือนรถเล็กอ่ะพูดง่ายๆเนาะเพราะฉะนั้นก็ให้เพื่อนๆห่างกันหน่อยก็ดีใช่ไหมฮะเพื่อความปลอดภัยของคุณและผมด้วยใช่ไหมฮะ ถ้าเขาขี้แตกมาเราก็เรียบร้อยเหมือนกันใช่ไหมฮะเออโอเคนะฮะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมารีวิวรถ18ล้อให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะคันนี้เราเกียร์เราใช้เกียร์เดิมเลยไหมใช้เกียร์เดิมครับเป็นเกียร์10สปีด10สปีดครับผมมันมีแบบสโลในตัวของมันอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับมีสโลในตัวขับมานี่เคยเสียบ้างไหมรถอย่างอื่นเสียครับพวกยางระเบิดพวกอะไรครับแต่เครื่องเกียร์ฝั่งท้ายพวกนี้มันไม่เสียครับทนใช่ไหมครับผมมิซูนี่ทนใช่ไหมครับมิซูทนก็คืออย่างอื่นก็มีเสียบ้างใช่ไหมฮะแต่ว่าโดยรวมก็คือเราดูแลซ่อมหรือว่าบำรุงรักษารถเป็นใช่ไหมใช่ครับอ๋อก็คือเราศึกษามาก่อนไหมหรือว่าเราจบช่างกลมาไหมน่ะจบช่างกลมาครับแต่ว่าไม่ได้ศึกษาเรื่องรถมาหรอกครับเหมือนกับว่าเราใช้เราก็รู้ไปในตัวเองใช่ไหมว่ารถมันเป็นอะไรเราก็ต้องปกติเราไปซ่อมที่ไหนถ้าเกิดรถเสียแต่ละครั้งอ๋อมีอู่อยู่ที่บ้านครับจะมีช่างประจำอยู่2คนครับวันนี้ช่างอาจจะดูอยู่อ๋อเหรอโอ้แจ๋วเลยนะฮะชื่อช่างเอครับช่างเอใช่ไหมฮะผมคันนึงเนี่ยเวลาที่หาเงินเขาก็หาเงินได้เยอะนะฮะแต่เวลาถ้าเขาเสียขึ้นมาเขาก็ใช้เงินเยอะเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะครับอันนี้เรื่องจริงเลยเนาะอันนี้เรื่องจริงเลยครับโอ้โหเวลาที่เขาบอกว่าได้เงินนี่โหได้เงินเยอะอย่าไปมองตรงได้เงินเยอะสิเวลารถใหญ่เวลาซ่อมทีนี่โหไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่หลักพันนะเผลอจ่ายหลักหมื่นใช่ไหมครับผมเคยซ่อมอะไรบ้างที่มันแบบหนักๆเลยอ่ะที่ต้องจ่ายแบบเป็นก้อนเลยอ่ะโอ้ยก็คันอื่นๆก็ซ่อมครับพวกเฟืองท้ายพวกอะไรพวกนี้ครับแต่บางทีก็ซื้อยางพวกนี้พี่ต้องซื้อทิ้งหลายๆเส้นมันก็ตกถึง 200,000 มั่ง 100,000 กว่าบาทมั่งครับซื้อยางเดียวเป็นแสนเลยเหรอครับโอ้โหสุดยอดครับคือถ้าเป็นรถเล็กนี่โอ้โหซื้อยางเป็นแสนนี่คงผ่อนรถได้10เอ้ยผ่อนรถได้1ปีเลยนะฮะเนี่ยครับผมโอ้ยเพราะว่ายางเส้นมันเป็นหมื่นกว่าใช่ไหมฮะถ้าบางทีถ้ามันประจวบเหมาะว่าเราต้องเปลี่ยนทั้ง10เส้นนี้ก็คือเล่นเป็นแสนเลยครับผมจุกเลยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเวลารถใหญ่เราหาเงินได้เราต้องรู้จักเก็บรู้จักใช้ใช่ไหมฮะครับผมถ้ามัวแต่ว่าเอ้ยรถใหญ่มันหาเงินได้ง่ายวิ่งเที่ยวนึงเหลือ3,000 5,000 อย่างเงี้ยมัวแต่ชะล่าใจพอมันครบกำหนดเรื่องยางขึ้นมาเราไม่มีตังค์เปลี่ยนเป็นแสนนี่ก็จุกเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเรื่องยางมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญเวลาเราวิ่งมันจะต้องใช้ยางค่อนข้างที่มันมาตรฐานนิดนึงเนาะครับผมโอ้โหอันนี้ดอกยางมันใหญ่มากเลยครับมันอันนี้มันเป็นยางแบบเหมือนเขาหล่อมาหรือว่ามันเป็นยางแบบใหม่เข้ามาเป็นแบบนี้เลยยางใหม่เลยครับยางแท้ไปเลยโอ้เหรอฮะครับผมแล้วที่เขาบอกว่ายางที่เขาเอาไปหล่ออย่างเงี้ยมันเป็นแบบไหนลักษณะมันเป็นยางที่ดอกใกล้ๆจะหมดแล้วครับแล้วเขาก็เอาไปหล่อแต่ส่วนใหญ่รถผมจะไม่ได้ใช้ยางหล่อหรอกครับเพราะอะไรเพราะว่ารถผมวิ่งทางไกลแล้วมันร้อนเราเลยเน้นยางที่มันมีมาตรฐานไว้ก่อนใช่ไหมฮะอันนี้คือเปอร์เซ็นต์มันจะดีกว่ายางหล่อใช่ไหมครับใช่ครับ oh. วิ่งไกลๆแล้วมันไม่ร้อนครับครับคนขับทำเวลาได้แบบนี้ครับอ๋อ oh. แล้วสบายใจด้วยรถเราก็ปลอดภัยด้วยใช่ไหมครับผมอ๋อ oh. แต่ถ้าเกิดยางหล่ออย่างนั้นนะส่วนมากคนที่เขาซื้อยางหล่อไปใช้เนี่ยส่วนมากเขาจะใช้งานประเภทไหนอ่ะประเภทวิ่งลูกรังวิ่งดินวิ่งใกล้ๆครับครับถ่ายดินปากบ่อพวกนี้ครับอ๋ออันนั้นคือเขาไม่ต้องการยางดี 100% อยู่แล้วใช่ไหมฮะเขาก็เอาแค่ว่าดอกยางใหญ่ๆหรือว่าซื้อยางเปอร์เซ็นต์ยางเปอร์เซ็นต์นี่เส้นเท่าไหร่อย่างที่เป็นดักหล่อประมาณ 2,500 ครับ
อ๋อเหรอที่เขาเอาไปหล่อดอกอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอ้แต่ก็ถ้าเกิดว่าเราวิ่งทางไกลๆเราควรใช้ยางดีๆนะครับโอ้เจ้าของรถก็เซฟรถด้วยนะฮะความคิดดีมากเลยถ้าเกิดว่าเป็นยางเปอร์เซ็นต์หรือว่ายางที่หล่อดอกอย่างนั้นนะฮะเขาจะเอาไว้สำหรับวิ่งทอยนะครับก็คือวิ่งใกล้ๆเนาะแหนหัวตัวนี้พอรู้ราคาไหมครับเนี่ยตัวนี้หัวตัวนี้ไม่กี่บาทแล้วครับประมาณ 20,000 ฝ่าบาท 20,000 ฝ่าครับผมไม่แพงหัวดุมเนี่ยนะครับผมแต่ละตัวใช่ไหมฮะครับแต่ละตัวครับมีหน้าแล้วรถคันหนึ่งนี่เป็นล้านนะครับขนาดหัวดุมอย่างเดียวเนี่ยอยู่ดูหัวดุมแค่เนี้ยขนาดถ้าเป็นรถพิกอัพนี่รู้สึกว่ามันจะอยู่ประมาณแค่ราคา1,000 กว่า 2,000 อะไรประมาณนี้เองมั้งใช่ครับโหรถใหญ่นี่10,000 20,000เลยนะฮะครับผมอุ้ยสุดยอดอันนี้เรามีเครื่องมือถอดเองไหมถ้าเกิดรถยางแบนอ๋อก็โทรตามช่างอย่างเดียวครับช่างก็จะมาดิวให้ครับเออๆๆอ๋อก็พูดง่ายๆว่าเราไม่สามารถถอดเองได้เพราะว่าบางทีมันต้องใช้แป๊บใหญ่โหนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ครับก็พูดง่ายๆว่าเราใช้ระบบเซอร์วิสเอาดีกว่าใช่ครับก็จ่ายเงินอย่างเดียวเราก็ต้องมีเบอร์ใช่มั้ยมีครับอืมเราต้องมีเบอร์ช่างนะฮะช่างคนไหนอยากฝากเบอร์ไว้ก็ฝากได้นะครับได้ได้เลยนะโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่อันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรนะอันนี้จานครับจานไอ้ที่เขาเรียกอะไรนะหน้าวัวหน้าวัวครับอ๋อหน้าวัวใช่ไหมหน้าวัวโอ้สุดยอดเปรียบตัวลูกอืมอืมครับผมอันนี้ก็คือปกติพี่ก็รีวิวเพื่อรีวิวหลายคันแล้วใช่ไหมเนี่ยแต่จำไม่ค่อยได้เพราะว่ารถใหญ่ไม่ค่อยได้สัมผัสจริงๆก็เพิ่งเห็นวอลโว่หนึ่งคันนะฮะแต่วอลโว่ของเขานี่โหเป็นอะไรที่วอลโว่นี่คือมันเป็นรถที่นิ่มเนาะแล้วก็ออปชันเขาค่อนข้างที่จะแตกต่างใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นรถญี่ปุ่นครับเป็นรถญี่ปุ่นครับใช่ปะใช่ครับคือผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรถอันนั้นคือที่เขาบอกว่ายุโรปอันนี้ก็คือญี่ปุ่นครับผมโอ้สมรรถนะเขาจะดีฝ่าครับอืมอืมอืมแล้วราคาล่ะราคาเขาก็จะแพงฝ่าอ๋อพูดง่ายๆเขาดีกว่าเขาก็แพงกว่าใช่ไหมใช่ครับคนขับก็ขับไม่เหนื่อยฝ่าอืมรถยุโรปไม่ใช่รถไม่ดีนะครับรถยุโรปคือรถดีแต่ว่าเป็นรถที่ตัวเงินสูงถึงเท่าแก่เขาถึงไม่ลงทุนซื้อกันอ๋อถ้าเกิดว่าเป็นเท่าแก่ที่จะจ้างลูกน้องขับหรือว่าวิ่งงานทั่วๆไปนี่คือเขาก็ใช้รถญี่ปุ่นซะส่วนมากใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นรถทางยุโรปพวกนั้นก็คือเกรดเขาค่อนข้างที่จะสูงและราคาจะสูงใช่ไหมใช่ครับอ๋อสงสัยมันนิ่มเกินเขากลัวคนขับหลับมั้งผมเคยไปนั่งโอ้โหนิ่มมากเลยนะวอลโว่นิ่มมากเลยโอ้โหใช้ได้นะฮะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองนะครับนี่นะครับก็คือเรื่องราวสำหรับรถ18ล้อนะครับที่ยกดำได้นะก็คือเป็นรถหัวลากแล้วก็ยกดำได้นี่แหละครับผมเองก็อยากจะทำคลิปในแนวเนี้ยนะฮะแล้วก็เป็นการสอบถามพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของคนขับนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการดูแลซ่อมบำรุงรักษารถอะไรประมาณเนี้ยหรือการใช้รถตามท้องถนนนะครับส่วนเรื่องรายได้ของรถนะผมจะไม่พูดถึงนะครับผมจะพูดถึงโดยรวมเกี่ยวกับเรื่องการแต่งรถไปแต่งมาจากไหนปรับแต่งมาเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็เอากันแค่คร่าวๆพอเนาะเพราะว่าส่วนเรื่องตรงนั้นเนี่ยนะฮะเราไม่อาจจะสามารถที่จะล่วงลับได้นะครับก็เอาไปอันว่าขอบคุณมากๆเลยวันนี้ที่มีโอกาสให้ผมมารีวิวรถนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสอีกผมจะตามไปรีวิวที่บ้านอีกนะครับโอเคขอบคุณมากเลยจ้าขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับฝากอะไรมั้ยไม่ฝากอะไรครับฝากให้อย่าลืมกดไลค์ด้วยครับลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝากกดไลค์ให้รถผมด้วยนะครับครับโอเคนะฮะลากเด็กจันทบุรีครับหัวลากเด็กจันทบุรีใช่ไหมฮะอ้าวเหรอคันนี้มีคันเดียวของจันเลยเหรอครับที่มีลายแบบนี้มีคันเดียวอ๋อมีลายแบบนี้มีคันเดียวใช่ไหมฮะอ๋อถ้าใครเห็นนี่บีบแต่ทักได้เลยใช่ไหมได้ครับคันนี้มีสามชาติอยู่แล้วใช่ไหมครับผมโอ้ยสุดยอดนะบีบแต่สามชาติเป็นใช่ไหมครับผมนะเมื่อกี้ได้เห็นละหนึ่งทีนะฮะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยเราเป็นคนที่ชอบรถมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยครับตั้งแต่เด็กๆเลยครับชีวิตเราก็เหมือนกับอยู่กับรถ10ล้ออย่างนี้มาตลอดเลยใช่ไหมเพราะว่าที่บ้านเรามีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องรถ10ล้อรถขนดินอะไรประมาณนี้ใช่ครับเราก็เลยชอบตรงนี้เลยใช่ไหมฮะครับผมจริงๆแล้วผมขอโทษนะเรียนจบอะไรมาครับเรียนจบปริญญาตรีเหมือนกันครับกำลังศึกษาปริญญาโทอยู่ครับแล้วทำไมถึงแบบหันเหมาชอบ10ล้อล่ะทำไมไม่เอาดีทางด้านแบบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอะไรอย่างเงี้ยก็ที่บ้านนะส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพหลักๆคือแบบนี้ครับอืมแล้วผมก็ชอบเองด้วยที่บ้านผมเองอ่ะก็มีน้องสาวอยู่คนเดียวครับครับถ้าน้องสาวเขาไม่กลับมาบริหารตรงเนี้ยก็ไม่มีใครทำต่อยอดไปแล้วครับอ๋อก็คือเราเป็นคนต่อยอดที่บ้านเนาะเป็นคนดูแลตรงนี้แต่ว่าเรื่องเรียนเราก็ยังอยากจะศึกษาต่อด้วยครับผมเพราะว่าในอนาคตนะผมบอกได้เลยว่าถ้าเรามีวุฒินะในอนาคตอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นสวอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะครับผมโอ้โหอันนี้คิดดีมากเลยถูกต้องมากๆนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะฮะโอ้โหเป็น
เด็กหนุ่มไฟแรงมากนะครับชอบรถด้วยแล้วก็ทำธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยนะฮะอันนี้คือเบอร์โทรของใครครับเนี่ยเบอร์โทรของช่างครับอันนี้ช่างที่เขาทำรถนี่ใช่ไหมฮะทำเลดทำพวกไฟพวกนี้ครับอ๋อช่างออฟครับฝากติดตามช่างออฟได้ครับช่างออฟนะฮะคนนี้นะครับใครอยากจะแต่งรถสวยๆนะฮะจัดได้เลยอันนี้แหละครับอันนี้ร้านอะไหล่แต่งสอยั่งยืนครับอือฮึครับของพี่อีฟครับถ้าอยากได้อะไหล่อะไรนี่ก็ติดต่อไปได้ติดต่อได้เลยใช่ไหมฮะครับผมถ้าอยากได้อะไรฟรีก็โทรไปเบอร์นี้เลยครับโอ้ยสุดยอดมากนะฮะโอ้โหนี่แหละครับก็คือ18ล้อนะครับที่บรรทุกดินเนาะผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับในหลากหลายในช่อง YouTube ของผมนะครับแล้วก็มีคนไหนที่อยากจะให้ผมไปรีวิวรถอะไรหรือว่าสอบถามอะไรพูดคุยเท่าที่ผมสอบถามได้นะครับก็ผมจะสอบถามให้นะฮะวันนี้ก็ฝากขอบคุณน้องกิ๊ฟน้องกิ๊ฟมากๆเลยนะครับที่อนุญาตให้รีวิวรถคันนี้นะฮะก็ถือว่าสุดยอดจริงๆเป็นรถที่สวยงามมากๆเลยถ้าท่านใดชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายรักหน้าจุ๊บๆบ๊ายบายครับ